นี่กรรมการชุดเก่าก็เลยมองว่าควรจะให้มีปรับเกรดเนี่ยให้มีความเท่าเทียมกันก็มองไปที่5 เล่ม 5 เล่มคู่ต่อรายนะครับเพราะนั้นก็จะมีบุคคลที่ได้ประโยชน์จากสามเล่มรายนะครับบุคคลได้ประโยชน์ในเรื่องของได้จำนวนมากขึ้นเมื่อก่อนว่าจะมีเล่มหนึ่งสองเล่มแต่ได้เป็น5 เล่มอย่างเงี้ยประมาณ2 เล่มรายนะครับ2 เล่มรายนะครับส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะมี100 เล่ม10 เล่ม20 เล่มเขาจะถูกปรับลดเหลือ5 เล่มถึงประมาณ8,000 รายเพราะนั้นเนี่ยเราท่านเด็กกรรมการชุดเก่าเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าจะมีผู้ได้ประโยชน์มากกว่าผู้เสียประโยชน์และพอปรับเปลี่ยนก็จะมีจำนวนสลากเหลือก้อนหนึ่งจำนวนสลากที่เหลือเนี่ยก็นำไปปรับเกลี่ยให้กับบุคคลรายย่อยที่เข้าคิวไว้400,000 รายที่ว่างนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้มีผู้ค้ารายย่อยเน้นนะครับว่าที่เรามองว่าขายจริงเพิ่มขึ้นได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับจะมีแค่8,000 รายนี่ครับท่านบอกท่านนั้นที่จะถูกลดลงมานะครับมันเรามองในเรื่องของความเท่าเทียมนะครับคราวนี้คนที่ได้โควต้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ขายแล้วมีการบวกราคากันมาถึง76-77 บาทคนขายจริงได้ไปกำไรแค่4 บาทเขาบอกเขาอยู่ไม่ไหวฮะรายได้เขาลดไปเยอะมากจะทำยังไงฮะเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราจะมุ่งไปสู่ระยะที่2นะครับซึ่งท่านประธานก็ได้บอกชัดเจนนะครับว่าประมาณเดือนกันยาเนี่ยก็จะประกาศออกมาเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนคือตั้งแต่เราเข้ามาดำเนินการต่อเนี่ยดำเนินการคณะกรรมการชุดนี้เข้ามาดำเนินการเนี่ยก็ได้รีบทำงานนะครับสิ่งหนึ่งที่ออกเป็นรูปธรรมแล้วก็คือจำนวนผู้ค้าจริงนะครับที่เราสำรวจนะครับโดยใช้กำลังของร้อยรอสอบทั่วประเทศเนี่ยสำรวจทั่วประเทศนะครับตอนนี้เรามีอยู่ในมือแล้วข้อมูลนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลผู้ค้าจริงผู้ค้าจริงที่ว่าเป็นแผงนะครับเป็นที่ตั้งที่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสำนักงานสลากที่ได้สำรวจไว้ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งข้อมูลช่องทางที่3ก็คือข้อมูลของทางจังหวัดนะครับทางสำนักสลากเนี่ยได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปทางจังหวัดต่างๆนะครับให้ส่งข้อมูลเหล่านี้มาตอนนี้เรามีข้อมูล3 ส่วนนะครับซึ่งเราจะมาก็เรียกมาผสมปิ้งรวมกันเข้ากันนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพียงไรนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลส่วนไปแล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การโปรเซสในการจัดสรรหรือวิธีการหรือกระบวนการในขั้นตอนหรือวิธีนะครับที่ดีที่สุดนะครับในการจัดสรรให้ถึงผู้ค้ารายย่อยจริงๆครับผมเสริมท่านพันธุ์ดุลด้วยนะครับมีคนที่น้องถาม77ใช่ไหมแล้ว80จะเหลืออะไรเอาอย่างนี้นะครับปัญหาเนี่ยมันมา30 กว่าปีแล้วเราดูว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงดูโครงสร้างราคาต้นทุนเท่าไหร่72 บาท 40 หรือ 60ของเดิม72 บาทนะครับไปถึงผู้บริโภคเอาดีถ้าร้อยเนี่ยเท่าไหร่ครับ27 บาทนิดถูกไหม27 บาทนิดเนี่ยสมมติว่าเขาขายกันมีโครงสร้างราคาเนี่ยมีคนมันเป็นเพลเยอร์เล่นอยู่ตรงนี้27 บาทมีอยู่เจ้าของโควต้า1 บวก 3 บวก 4 บวกมีผลมี4 ระดับเอา4 หารได้เท่าไหร่ครับ4 9 27 4 4 4 7 28ได้คนละ7 บาทสมมติง่ายๆได้คนละ7 บาทตอนนี้เราบีบ70 40 80เหลือ9 บาทเอา4 หารได้เท่าไหร่ครับจะ2 บาทผมถามว่าผมถึงบอกว่ามาตรการที่เราทำเนี่ยจะบอกว่าคนเดือดร้อนมันก็เป็นเรื่องโกงกันเพราะว่านี่พูดกันตรงๆโดยคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับทุกคนที่เคยได้เท่าไหร่ก็ต้องลดลงมาประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่แก๊ปอยู่20 กว่าบาทคนเขากระโดดออกมาเล่นกันเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานสลากผู้ใดที่เราไม่เคยสนับสนุนให้มีโควต้า1 บวก 3ผมไม่มีเราตั้งใจว่าตั้งแต่สำนักงานสลากตั้งมาถูกไหมครับเขาต้องขายเองแต่ถามว่านั่นกลไกตลาดเสรีเนี่ยเราไปบังคับใครได้ไหมเจ้าของโควต้าผมก็ผมขายเนี่ยผมขายเองผมขาย74 บวกพิษเลยผมขาย80 บวกพิษเลยก็คุณก็ซื้อไปก็ไปขาย90นี่มันคือสมัยที่ผ่านตอนนี้เราบีบมาเหลือ9 บาท
แต่ผู้เล่นเนี่ยถามว่ามันเท่าเดิมไหมมันยังมีสี่ระดับเหมือนเดิมไหมมันก็เหมือนเดิมแต่เมื่อผ่านไประยะนึงเนี่ยคนที่ถึงวันว่าเฮ้ยจะเป็นเสือนอนกินแต่เก่าไม่ได้แล้วนะหลายคนไม่มารับโควต้าต้องดูอีกแบบนะครับหลายคนก็ไม่มาเอาหลายคนก็ดีใจได้เพิ่มหลายคนเสียใจได้นอนลงแต่ต้องยอมรับว่าทุกคนต้องหันส่วนนี้ตัวจะได้ลงไปจนกว่าเมื่อน้ำมันตกผลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นนะว่าคนที่ควรจะอยู่ในวงจรโครงสร้างราคาเนี่ยควรจะเป็นใครบ้างคนที่เป็นยี่บัวสามบัวมันไม่ควรจะมีมันควรจะถูกถอดออกไปหรือถ้าจะอยู่ในวงจรนี้คุณก็ต้องนับสภาพการที่เราบีบเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าคนที่ควรจะอยู่เนี่ยคนที่ขายทีมคนนี้อะไรมันมีใครบ้างมันต้องอยู่นี้นะครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยใช้เวลาเพื่อจะให้มันเซตตัวมันนะครับคนเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้ได้เขาก็อยู่หรืออยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเขาก็ต้องไปมีทางเลือกทางอื่นแล้วมาตรการหลังจากนี้ก็จะเป็นมาตรการที่มันยั่งยืนเอาละพวกคุณเนี่ยถ้าคุณสมัครใจอยู่ตรงนี้ในโครงสร้างระบายผมก็จะจัดระเบียบใหม่มันก็เป็นแบบนั้นนะครับต้องมองให้เห็นภาพนี้เหมือนห้องนี้เมื่อก่อนเนี่ยหลังขนาดนี้อยู่กัน200คนบางคนเนี่ยใช้พื้นที่มากกว่าคน250คนรวมกันแต่เด็กคนอื่นแล้วผมบอกว่าไอ้200คนเนี่ยผมย้ายให้ไปอยู่ห้องเล็กกว่านี้10เท่าไปอยู่กันได้คุณก็ต้องไปนอนอยู่สักพักนึงแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณยังมีชีวิตหาดำรงชีพอยู่ในวงการนี้ได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สำนักงานสลากหรือรัฐบาลมองเห็นว่าเก้าบาทเนี่ยนะมันอาจจะน้อยไปมากไปมันก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่ามันปัญหาอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้ราคาเนี่ยมันถูกบิดเบือนจากโครงสร้างที่ควรจะเป็นมีคนไปทำราคาจนถึง100-110บาทแล้วเงินส่วนที่มันควรจะตกเป็นของรัฐเดือน 1,000 กว่าล้านปี 10,000 กว่าล้านมันไปอยู่ในกระเป๋าใครนะครับมันถึงต้องเอาออกผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นใจร้อนมาตรการออกไปมีทั้งบวกทั้งลบมีคนได้ก็มีคนเสียมีคนดีใจได้ห้างเล่ม 20,000 ถามว่าจะมาบอกว่าดีใจไหมเขาดีใจก็ดีใจนิดนึงเพราะมันได้สองวันสองเล่มสามเล่มไอ้คนเสียใจก็จะมาบ่นมันเรื่องธรรมดาแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่านี่คือข้อที่จริงเป็นอย่างนี้เราต้องการไม่ให้มีใครเอาไอ้เงินเดือนละพันกว่าล้านปีหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเหมือนที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เราต้องแก้เราปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ผมจึงต้องขอบคุณทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนร่วมมือกับเราผมเจอบางคนเนี่ยเคยขายได้ไป15บาทกำไรเขาบอกเขายอมขายกำไรเหลือ5บาทเขาขายมากขึ้นเขาลำบากไหมเขาลำบากขึ้นแต่ว่าเขาอดทนผมขอบคุณเขานะครับขอบคุณมากมาถึงวันที่มันคนการจัดสรรอะไรที่มันดีกว่านี้ที่มันยั่งยืนที่มันหลังจากทุกอย่างมันลงตัว